positive thinking by Sing Corporation ครับวันนี้ผมมีวิธีคิดที่เราได้จากการพูดคุยกับกลุ่มของ Unbrand นะครับ Unbrand เองเกิดจากผมว่าหลายๆคนที่อยู่ร่วมกันในสังคมมักจะมีความเห็นที่ไม่ตรงกันหรือบางครั้งก็อาจจะมีเรื่องของคนทุกคนเวลาพอมันอยู่รวมๆกันนะมันก็จะมีทั้งดีและไม่ดีรวมๆกันไปนะครับบางครั้งเวลาพออยู่กันโดยเฉพาะเรื่องของกลุ่มก้อนที่เป็นขับรถเป็นมีตติ้งรถมันจะมีเรื่องของการเหยียดกันไม่ว่าจะเป็นเรื่องของซีรีส์ชนชั้นวิธีการแต่งนะครับเงินในกระเป๋าสภาพสังคมนี่ต่างกันบางคนบางกลุ่มบางก้อนก็เลือกคนที่มีพื้นฐานใกล้เคียงกันโดยเอาตัวรถเป็นตัวกำหนดนะครับแต่กลุ่มอันแบรนด์เนี่ยมันถูกแก้ปัญหาจากเรื่องราวพวกนี้ที่เราพบเห็นกันอยู่เรื่อยๆในสังคมนะครับก็ถามว่าแก้ปัญหาไหมก็ไม่ได้แก้ปัญหาแต่เพียงแต่ว่าเขาอยากและตั้งใจให้มันเป็นแบบนี้นะครับวันนี้เราเลยมองเห็นภาพของกลุ่มคนที่รักชอบในเรื่องของเครื่องยนต์กลไกนะครับแต่มีความสนิทสนมกันมีความเป็นกันเองกันเหมือนพี่น้องนะครับที่อยู่ร่วมกันเราจะเห็นว่ากลุ่มนี้นะครับมีทั้งรถที่ราคาแพงมากแพงโดดโอเวอร์ไปจนถึงรถที่ราคากลางๆจนถึงรถที่ราคาค่อนข้างถูกนะครับแต่ทั้งหมดเนี่ยอยู่รวมกันได้นั่นคือความแตกต่างของวิธีชอบวิธีการแต่งรุ่นรถไม่ได้ทำให้ความเป็นมนุษย์แตกต่างกันในสังคมปัจจุบันครับเราอาจจะนับถือด้วยเรื่องของวัตถุนิยมเรื่องของคุณมีขับรถอะไรขับรถยี่ห้อไหนรถใหม่รถเก่าหรืออะไรก็ตามทีที่มันเป็นแบบนี้นะครับซึ่งถามว่ามันผิดไหมมันก็ไม่ผิดครับเพราะว่าแต่ละคนมันคงคิดไม่เหมือนกันแต่สิ่งที่ผมมองเห็นอย่างนึงคืออย่าให้สังคมทั้งหมดมันเป็นเรื่องของการมองที่วัตถุเป็นหลักแต่มองที่จุดประสงค์อย่างอื่นเช่นการพบปะพูดคุยกันการแลกเปลี่ยนกันการอยู่ร่วมกันในสังคมเพราะบางครั้งการอยู่ร่วมกันในสังคมเนี่ยครับมันคือการตอบสนองความเป็นมนุษย์ในตัวเองมันไม่ได้ตอบสนองความเป็นอัตตาหรือความเป็นตัวตนของตัวเองบางคนอัตตาความอยากมีอยากได้อยากเป็นเอามาวางแล้วแข่งกันทุกคนก็แกมีฉันมีแกมีฉันมีแกมีฉันมีมันจะคืออยู่กันอยู่อย่างเงี้ยแล้วมันจะทำให้สังคมไม่น่าอยู่เพราะว่ามันจะเกิดการแข่งขันกันตลอดเวลาครับแต่ถ้าเกิดสมมติว่าเอาอัตตาของตัวเองวางลงครับแล้วเอาความเป็นมนุษย์ที่เท่าเทียมกันมานั่งคุยกันสิ่งที่น่าสนใจมากกว่านั้นคือคุณยังคงเป็นมนุษย์ที่พูดคุยกันได้โดยถอดทุกๆอย่างออกจากตัวนี่คือสิ่งที่เรามองเห็นในอันแบรนด์นะครับแล้วก็ผมอยากให้หลายๆกลุ่มที่อาจจะดูรายการอยู่ในวันนี้นะครับหรือใครก็ตามดีที่ชมรายการอยู่แล้วลองกลับไปถามตัวเองว่าทุกวันนี้เรามองคนอื่นเราตัดสินคนอื่นที่อะไรเราตัดสินคนอื่นด้วยภาพลักษณ์ความเป็นตัวตนหรือตัดสินด้วยวัตถุที่เขาถือครองอยู่นะครับเพราะทั้งหมดทั้งมวลเราคงไปบังคับทุกคนให้คิดเหมือนกันไม่ได้หรอกแต่มันเริ่มที่ตัวคุณเองครับสังคมจะดีได้ก็ต้องเริ่มที่ตัวเองเป็นหลักครับอย่าไปนั่งด่าเขาไปเที่ยวบอกคนนู้นคนนี้เขาไม่ดีเริ่มที่ตัวเองครับมอบความคิดดีๆแบบนี้ให้กับตัวเองมอบความคิดดีๆแบบนี้ให้กับคนรอบๆข้างของตัวเองแล้วมันจะทำให้สังคมน่าอยู่ขึ้นนะครับขอบคุณมากสำหรับวิธีคิดดีๆแบบนี้ที่มีให้นะครับจากกลุ่มอันแบรนด์นะครับขอบคุณสิงคอร์ปอเรชั่นที่สนับสนุนในช่วงเวลาดีๆแบบนี้นะครับพบกันใหม่ได้สัปดาห์หน้าในช่วงของ Positive Thinking by สิงคอร์ปอเรชั่นผมจะนำเรื่องราวอะไรมาให้คุณฉุกคิดกันในสัปดาห์หน้าติดตามชมกันนะครับอันหนึ่งที่สุดมากคุณเอ๋เห็นว่าลงนิยสารไปแล้วถูกครับเป็นรถรุ่น GTR 32ครับคนอื่นก็จะถามความรู้สึกของอันแบรนด์อย่างนู้นอย่างนี้คนนี้ไม่ต้องถามเรื่องรถอย่างเดียวเลยเพราะว่ารถคุณเอ๋สุดมากครับบอกความเป็นที่สุดของมันหน่อย
ผมเสพนิสันมาตั้งแต่แรกแล้วใช้คำว่าเสพเลยเสพแล้วผมเสพเลยคือเสพอะไรมาทุกอย่างเลยจนท้ายจบนิสันหมดนะครับเพราะว่าพี่ชายน้องชายตัวผมเองผมชอบนิสันกันมาหมดครับแล้วก็ที่รักเขาเพราะว่าตอนเรียนอยู่ออสเตรเลียก็ใช้เขาอยู่เอาคันนี้ไปออสเตรเลียเปล่าครับก็คือซื้อที่นู่นอ๋อซื้อที่นู่นใช่ก็ใช้คันนั้นที่นั่นอยู่เหมือนกันครับซื้อที่นู่นมากลับมาที่นี่ก็ยังมาซื้อ33 34 35แต่สุดท้ายแล้วมันตอบโจทย์กับมาผมยังชอบเขาอยู่32ทำไมถึงชอบ32ผมชอบในทรงเขามองผมไม่คนมองรถผมไม่ได้มองรถว่ามันสวยตรงไหนผมจะมองแค่เหลี่ยมของรถแค่มุมเดียวผมเป็นคนที่มองแบบผมชอบมองท้ายรถคือมองท้ายมุมเดียวที่มันเป็นเหลี่ยมผมจะชอบนั้นเลยคือถ้ามันเป็นเหลี่ยมแล้วแบบมันไม่มีความโค้งเกินไปมันจะดูสวยมากคนอื่นเวลาเขาชอบเขาจะมีเหตุผลในการชอบไอ้รูปทรงของมันเนี่ยต่างๆกันไปบางคนชอบที่ความเป็นเหลี่ยมเหมือนคุณเอ๋บางคนชอบความโค้งมนอย่าง35มันจะมนไปหมดเลยใช่ไหมครับทีนี้ตัวของมันเนี่ยนอกจากเสน่ห์ในการออกแบบสมรรถนะในการทำงานของมันคือเขาเป็นรถปี90ยุค90ถึง94 95เนี่ยครับประมาณนี้นะฮะเขาเป็นรถที่อัจฉริยะเกินรถที่ผลิตออกมาแล้วทำให้ผมรู้สึกว่าให้ผมไปขับรถที่เป็นลูกเขาไปอีก33 34ผมรู้สึกว่าความที่เป็นเขาอ่ะความดิบของรถรุ่นนี้มันตัวนี้มันดิบกว่าตัวพ่อเขาดิบสุดแล้วตอนนี้แล้วมันทำให้รู้สึกว่าเวลาขับแล้วมันเหมือนเอาฝีมือมาคุยการขับเขาคือต้องใช้ฝีมือมาขับเพราะว่ารถที่ถูกออกแบบในรุ่นหลังๆเนี่ยมันจะเป็นเรื่องระบบสบายเยอะระบบอัจฉริยะใช้คอมพิวเตอร์บ้างใช้อุปกรณ์ช่วยบ้างที่ทำให้ทั้งระบบเนี่ยมันสมูทขึ้นใช่ครับแต่อันเนี้ยค่อนข้างจะเป็นแมนนวลคือพูดง่ายๆคือดิบแบบคนที่ชื่นชอบในความดิบนะครับเขาจะชอบแบบนี้ใช่ไหมประมาณนั้นเพราะมันเป็นยุคของทำอะไรนิดหน่อยไม่ถูกต้องพังเขาว่าพังตามหลังมาเลยมันอยู่ยุค9ประมาณ90ประมาณ9คันนี้ประมาณ992ยุคประมาณก่อนปี2000นะครับใช่ครับยุครถพวกเนี้ยเขาจะทำอะไรที่เหมือนที่คุณเหน่บอกแปะผิดเปลี่ยนผิดพังหัดเรียนรู้ด้วยตัวเองก่อนคันนี้เรียนรู้สุดยังครับโอ้โหเรียนรู้หนักไปครับคันนี้โดนไปหลายเหมือนกันครับ ถ้าให้พูดกับมันได้อยากจะบอกอะไรมันชาตินี้มึงไม่ต้องไปไหนเลยอยู่กับกูนั่นแหละ คือคงไม่ขายแล้วมีคนมาขอเยอะมากครับพี่แอ๊ดเยอะแบบเยอะจนตกใจมันราคาตอนนี้ทะลุแบบจนแบบผมรู้สึกว่าเขาเกินราคาที่มันจะไปอะไรตรงนั้นแล้วแล้วคนที่เขาเข้ามาขอซื้อเนี่ยเขาให้เหตุผลอะไรบ้างคือเขาให้เหตุผลอย่างแรกคือเขาไว้วางใจในสิ่งที่ผมทำรถมาแต่ละคันครับคืออย่างแรกเลยรถผมทุกคันนี่สะอาดหมดไม่มีชนแน่นอนใช้น้อยทำสุดคือวางตรงนั้นปุ๊บสุดตารางคนที่อยากมาเสพต่อคือเขาต้องการที่จะได้เป็นอย่างนั้นแต่คือตัวผมเองผมรู้สึกว่าคันอื่นๆที่ขายไปมันเหมือนกับความรู้สึกที่ว่าผมอยากลองแต่คันที่ผมรักผมรู้สึกว่าให้เคยคิดจะขายเพราะว่าสองครั้งที่เคยคิดจะขายแต่พอกลับมาปุ๊บมันทำใจไม่ได้แล้วทำไมมาสุดซะขนาดนี้เคยสงสัยนะว่าทำไมคุณเอ๋ไม่ทำอู่ของตัวเองคือผมมองว่าผมอยากเป็นผู้บริโภคมากกว่าที่จะทำอู่เพื่อรับภาระจากลูกค้าว่าแบบ9เพราะว่าผมรู้สึกว่าตัวผมเองเนี่ยผมเป็นคนนี่เหมือนกับผมก็ทนยุ่งจุกจิกกับลูกที่อู่เหมือนกันอะไรเงี้ยผมรู้สึกว่าการที่เกิดเป็นลูกค้ามาทำกับลูกค้าแบบไปหาอู่เงี้ยผมสามารถบอกได้แต่ถ้าเกิดเป็นเจ้าของอู่เองคนนี้เอาอย่างนี้คนนี้เอาอย่างนั้นไอ้นี่ไม่ถูกใจไอ้นี่หน่อยนี่ก็กลายเป็นคือเอามาตรฐานตัวเองด้วยมาตรฐานเองเป็นคนจุกจิกจุกจิกครับเพราะฉะนั้นถ้าสมมติว่าเราไปเจอคนที่จุกจิกมาใส่เราอีกใช่ผมว่ายิ่งหงุดหงิดเข้าไปอีกดีละดีละรู้ตัวคือทุกคนมันจะมีอย่างนี้คือรู้ที่ว่าตัวเองไม่ชอบอะไรเนี่ยแล้วมันก็ไม่ต้องทำอย่างนั้นมันก็โอเคนะใช่ครับใช่ไหมอ่ะนอกจากคันนี้
ในบ้านเอ๋เคยเห็นลงไว้หลายคันมากครับมีคันอื่นอีกมั้ยในวันนี้วันนี้เอามามีคันนึงที่น้องชายขับมาเป็นแจ๊สตัวนะเป็นแจ๊ส GE GE เป็น GE แต่งสุดมากสุดจนแบบผมเห็นรูปนึงคุณเอ๋ถอดของออกมาวางกองนี่แบบมึงซื้อรถใหม่ได้คันนึงเลยนะครับหาที่ถอดออกมาเนี่ยงงแบบเอาทั้งหมดเนี่ยนะครับใส่เข้าไปในคันเดียวเนี่ยใช่ฮะคนบ้าพลังมากจริงๆอ่ะสุดท้ายครับถ้าคนเขารักชอบคันนี้เขาสามารถติดตามดูข้อมูลคันนี้ได้จากไหนบ้างถ้าตามผมก็มี IG ครับเอ AEA อันนี้สกอร์ข้อคิงครับครับแล้วก็ Facebook ก็เป็นคินเลอร์มันกุลครับครับแล้วก็ตามน้องๆตามขับรถซิ่งก็บางทีก็ถ่ายรูปไปลงครับแต่คันนี้ผมบอกเลยว่าเจอน้อยเพราะผมไม่ค่อยออกไม่เห็นอันนี้เป็นในรอบอันนี้ผมบอกเลยว่าถ้าเกิดถามวันนี้เขาวิ่งมาไกลสุดแล้วนะวันนี้ในชีวิตเขาเนี่ยฮะใช่จริงอ่ะเขาวิ่งมาตรงนี้ไกลสุดแล้วจากพระราม5มาพระราม2เนี่ยนะเขาจริงๆเขาจะอยู่เขาจะรู้จักแค่ตลาดพระราม5ครับ คือพูดง่ายๆคือมันเป็นรถซื้อกับข้าวหน้าบ้านจริงๆนะเว้ยถ้ามันพูดได้มันไปสยามมันหลงทางอันนี้ก็เป็นรถสุดอีกคันนึงของแก๊งนะฮะขอบคุณคุณเอ๋มากนะครับสวัสดีครับ